ช่วยเลี้ยงน้องเปล่าช่วยไหมครับช่วยลิ้มเบบี้ไหมครับช่วยเลี้ยงจริงหรือเปล่าจริงจะให้เบบี้กินอะไรลูกให้เบบี้กินอะไรกินนมกินอะไรกินกินอะไรด้วยกินขนมกินขนมกินข้าวไหมซีเนียซีเนียไหมลูกซีเนียหน่อยซีเนียไหมกินแคลเซียมเจลลี่อร่อยไหมครับเปรี้ยวเปรี้ยวให้เบบี้ใช่เบบี้อ๋ออร่อยไหมลูกอร่อยเบบี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงก็ได้เป็นไงบ้างคะวันนี้มาสนุกมากบนความวุ่นวายอย่างตอนนี้ก็ยังวุ่นวายอยู่เลยแมวไม่ชมใครลูกรับงานได้แล้วนะอะไรนะฮะรับงานได้แล้วจริงๆหมายถึงว่าลูกเหรอเหมือนมากแค่คนนึงอีกคนนึงเหมือนจะแบบอยากอยู่ข้างล่างมากกว่าอยากเป็นคนดูต้องดูจริงๆเขาเคยฟังเพลงพ่อไหมคะเคยเขาเคยฟังแต่ดูเขาไม่เก็ทแล้วก็ดูไม่ชอบอยากจะดูการ์ตูนมากกว่าแต่วันนี้เห็นออกสเต็ปเพลงพ่อแล้วแดนแล้วอาจารย์สอนไงหลังเวทีได้อยู่ไหมคะดูหลังเวทีได้ไหมได้ไหมล่ะที่ใครสอนหนูเต้นอะไรอาจารย์แดนคือหนูดูอาจารย์เปล่าคือจริงเด็กๆเขาก็เปลี่ยนความชอบเขาไปเรื่อยๆค่ะมันยังบอกยากอะไรเงี้ยแต่เท่าที่คุยกับบรรดาแม่ๆที่เขามีลูกโตๆแล้วเขาจะบอกว่าเขาจะเริ่มจับทางลูกประมาณ 4-5 ขวบแล้วก็ค่อยเริ่มแบบส่งเสริมจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาดีกว่าเออถ้าสมมติเราดูแววแล้วเพิ่ง3ขวบเลยถ้าดูแววแล้วเขาชอบแล้วอาจโตขึ้นดูแบบเขามีการมาพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยก็ส่งเสริมอะไรที่เขาแบบมีความสุขอย่างตอนเปิดเพลงคุณพ่อให้เขาฟังที่เขาเต้นทุกครั้งเลยครับไม่ไม่ส่วนใหญ่การเปิดเพลงก็คือมันก็จะมีภาพแบบเป็นมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยออกมาใช่ไหมครับเขาก็จะแบบทำไมไม่เปิดการ์ตูนให้เขาคือมันเนื่องจากเปิดจากมือถือเขาก็จะแบบอ้าวเปิดการ์ตูนสิเปิดทำไมพ่อไม่อยากดูพ่อพี่จ๋าพี่จ๋าถือว่าวันนี้เป็นการจัดงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วคุณต้องไปแล้วยานจริงๆก็ยังไหวอยู่ค่ะพี่แต่ว่าก็คืออย่างมางานเนี้ยก็คือสถานที่อะไรเงี้ยจัดแบบดีมากเลยแล้วก็เดินไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยเราก็โอเคเพราะว่าถ้าเดินไกลมากๆบางทีมันก็จะแบบท้องแข็งมันยังเดินไหวแต่ว่ามันก็จะอุ้ยอ้ายมันจะช้าตอนนี้คือคิวงานทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วใช่มั้ยก็ยังไม่ครบถ้วนก็พยายามมันก็มีค่ะแต่ว่าพอช่วงทํามิ่งหลังจากที่คลอดคือก่อนคลอดแล้วหลังคลอดเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ยแล้วทางพี่เอ็มเค้าก็จะดูให้แล้วว่าประมาณไหนที่ทําได้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนกับมันก็เริ่มซาลงค่ะเออแน่นอนใหญ่นะใหญ่มันเหมือนเราจะปลูกมาเหมือนของต่อ8เดือนแล้วค่ะดิ้นแรงไหมพี่อ้อยคะดิ้นแรงดิ้นแรงกว่าท้องแรกทิ้งคู่เลยไหมคะแบบเวลาทิ้งท้องกันใช่ทิ้งคู่เลยแม่เอาทำไมตอนเวลาทิ้งท้องกันไปถึงในท้องเหรอก็ไม่ต้องจัดการอะไรเพราะว่านางอยู่ในกรอบของนางเวลาออกงานอีเวนต์อย่างเงี้ยเขาดิ้นคู่ไหมครับเขาจะดิ้นเวลาเขาได้ยินเสียงพี่ๆเขาจะดิ้นแบบจะรู้สึกได้ว่าเขาจะดิ้นเยอะหรือว่าสมมติเราดูคลิปพี่เขาอย่างเงี้ยเวลาเราวางแล้วก็วางลำโพงเนาะแล้วลำโพงมันก็อยู่ตรงนี้พอดีไงเขาก็จะดิ้นเยอะเขาชอบฟังเสียงพี่เขาลำโพงเออคิดว่าอย่างไรไหนพี่คุยกับน้องบ่อยไหมเดือนหน้าหนูจะมีอะไรนะเดือนหน้าหนูจะมีอะไรนะหนูจะมีอะไรเพิ่มนะลูกเมื่อเช้าตอนนั่งรถมาเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยพระพี่จะมีพี่น้องแล้วนะพี่น้องพี่จะช่วยเลี้ยงน้องไหมครับเลี้ยงไหมลูกช่วยเลี้ยงน้องเปล่าช่วยไหมครับช่วยลิ้มเบบี้ไหมครับจริงหรือเปล่าจริงจะให้เบบี้กินอะไรลูกให้เบบี้กินอะไรกินนมกินอะไรกินอะไรด้วยกินขนมกินขนมกินข้าวไหมซีเนียซีเนียไหมลูกซีเนียหน่อยแคลเซียมได้ไหมกินแคลเซียมเจลลี่อร่อยไหมครับเปรี้ยวเปรี้ยวให้เบบี้ใช่เบบี้อ๋ออร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยเบบี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
้หญิงก็ได้ผู้หญิงแหละลูกเรียกเบบีว่าอะไรครับเบบีว่าอะไรน้องชื่ออะไรชื่ออะไรมีชื่อยังน้องชื่ออะไรครับชื่อยังไม่มียังไม่มีเขายังไม่มีแล้วก็ลิสก็คือแบบมาแบบอีเล็กเข็งขามากเลยอ่ะคือแบบนึกก็เลยออกนี่จดเพราะว่าที่ลืมมากแล้วก็เวลามีคนส่งชื่อมาช่วยแบบช่วยคิดเนี่ยอันไหนที่เรารู้สึกชอบเราก็จะจดไว้แต่พอสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเอาไปบวกลบอะไรด้วยสายลืมเรามันก็คือโดนตัดทอนออกไปอีกเยอะมากตอนนี้เป็นสิบชื่อยังครับเกินมานานมากแต่ว่าก็มีคือถามว่าท็อป5มีแต่ว่าถามว่าเราถูกใจไหมมันก็ไม่ถูกใจแต่พอไปบวกเราเล่นมันดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังรออยู่ว่าเราจะแบบมีเพิ่มมาอีกไหมอะไรเงี้ยเป็นชอยมีพร้อมกับเป็นที่ทีมทีมไหมคะหรือว่าแยกไปเลยแตกต่างคือตอนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับชื่อแบบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบชอบมาถามไอชื่อนี้โอเคไหมแต่ละชื่อก็จะแบบตัดคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะฟังชื่อของทีพีอ่ะผมก็รู้สึกแบบเอ๊ะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าก็เรียกไปเรียกมามันก็จะชินปากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทุกชื่อที่เขาแบบว่าคิดขึ้นมาใหม่ๆตอนเนี้ยมันก็จะเอ๊ะแปลกชื่อใช่มันจะแบบทำไมตั้งอย่างนี้อ่ะมันจะดูแบบเหมือนจะโบราณเหมือนจะเชยไหมแล้วมันก็จะดูแบบว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคนได้ยินชื่อทีทองคำทีทองคำตอนแรกก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมชื่อแบบประหลาดอะไรเงี้ยอันนี้คือออยว่าประหลาดกว่าอีกแบบใช่คือเราก็พยายามจะลิงก์กันกับพี่น้องมันเหมือนแบบเราตีกรอบในหัวเราแล้วมันก็หลุดไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอเราเอาไปบวกเลขก็แบบพอบวกเลขชื่อได้บวกกับนามสกุลไม่ได้อย่างเงี้ยยากมากตอนนี้ค่ะน้องเริ่มส่งสัญญาณหรือยังจะมาแล้วนะจะผมเริ่มแม่ไม่ได้มีส่งสัญญาณหมายถึงว่าแบบจะคลอดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยกายภาพเนี่ยมันมดลูกมันก็จะมีการบีบตัวเหมือนกับว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตัวเองอะไรเงี้ยพอใช้ความแข็งแกร่งมันลูกก็จะเริ่มบีบเรื่องที่ว่าต้องตามกำหนดเลยไหมครับมีเรื่องนี้เข้าไปคิดว่าเราจะอยู่มีที่นั่งมือเข้าไปมีเรื่องแล้วเขาจะกอดแขนหนูไว้นะมีเรื่องเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้กว้างค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแดนไปอยู่ข้างหลังแล้วไปหาแดนไหมหมอก่อนว่าเราควรจะคลอดหลังวันที่เท่าไหร่แล้วเราก็เอาเลนส์ตรงนั้นไปให้ผู้รู้ช่วยจิ้มวันให้เราคือวันที่ดีที่สุดในช่วงนั้นเป็นปลายเดือนหน้าปลายเดือนหน้าแต่ว่าเราก็จะมีวันแหละแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะก่อนหลังบวกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นไหมคะแบบใช่ตื่นเต้นไหมคะแบบใกล้แล้วโอ้ไปหาแดนเลยแต่ก็แอบตกใจว่าเดียวแป๊บนิดเดียวเองแสดงว่าตรงนี้สนุกกว่าคุณพ่อตื่นเต้นไหมคะครับน้องใกล้แล้วค่ะก็ตื่นเต้นนะแต่บางทีมันก็เหมือนลืมไปเหมือนแบบเรามีแบบอะไรต้องทำในแต่ละวันมันเยอะบางทีเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเรากำลังจะมีอีก2คนมาอีกล็อตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลืมไปเหมือนกันแต่ว่าก็ตอนกลางคืนก็จะพยายามแบบว่ามาถามออยว่าแบบเป็นยังไงบ้างวันนี้เธอโอเคไหมลูกดิ้นไหมเขาก็ชอบแบบว่าเวลาขับรถไปเขาชอบจับมือผมไปจับเพราะว่าท้องเนี้ยดิ้นแบบชัดมากคือท้องที่แล้วพยายามจะตั้งกล้องถ่ายภูมิตัวเองค่ะก็คือเล่นตัวไม่ยอมมีการเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวก็จะแบบเล็กๆแต่อันนี้คือมาแบบเป็นคลื่นอย่างงี้เลยอ่ะสองคนดูแอคทีฟมากเปิดปิดหน้าลูกจริงๆเอาตั้งแต่พิธีกับน้องพีเราไม่เคยคุยเลยเพราะว่าเหมือนเป็นนี่เป็นความรู้ใหม่เหมือนเป็นแบบสิ่งใหม่ที่เราก็ตอนแรกคุยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรก็คือเหมือนเราเก็บเป็นแบบอัลบั้มโฟโต้อัลบั้มของลูกอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังพอเริ่มมีเข้ามาเราก็มาคุยกันว่าเอ้ยเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ้ยที่ผ่านมาที่เราแบบเปิดมาแล้วมันเป็นยังไงไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันเปิดไปแล้วอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าคือเอาจริงๆมันก็ยากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีการทำงานมีการไลฟ์มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลบอีกสองคนก็คือลำบากเมื่อจะอ่านถ้าเปิดแล้วก็คงเปิดไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันแบบที่เราแบบสบายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถือว่าเปิดปังนะคะเพราะว่าเหมือนน้องก็แฟนคลับก็เยอะแล้วก็งานก็เยอะเลยก็ต้องถือว่ามีคนเอ็นดูลูกเยอะครับผมก็แต่จริงๆก็ไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เราอยู่กับลูกทุกวันเราก็รู้สึกว่า
น่ารักจังเลยเราก็อยากจะแบบแชร์มุมเมนต์น่ารักน่ารักนะให้เห็นอะไรเงี้ยพอแชร์ไปรู้สึกว่าเอ้ยมีคนชอบแล้วก็บางคนเขาก็เขียนมาว่าแบบมันทำให้แบบความเครียดประจำวันของเขาแบบหายไปอะไรเงี้ยได้อ่านข้อความเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเผื่อเรามีโมเมนต์อะไรที่มันน่ารักน่ารักเราก็อยากจะแชร์ก็คนนี้ทำบ่อยก็เลยอาจจะได้เห็นบ่อยพี่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นความเป็นส่วนตัวหรอก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่าโอเคแรกๆอาจจะมีในเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่รู้จักบ้านเราอะไรเงี้ยแต่พอไปมาหลังๆอ่ะไม่มีนะคะคือถ้ามีก็คือแบบน้อยมากคืออาจแทบไม่เจออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราก็คือถ้าจะให้พูดก็เหมือนกับเขาก็ได้เรียนรู้จากบ้านเราว่าวิถีชีวิตมันเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งถ้าจะเห็นนะบางทีคือออยก็คือไม่แต่งหน้าเลยคิวไม่มีอะไรเงี้ยก็ไลฟ์แล้วเออเขาก็อาจจะชอบในความเดียวของเราแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอเวลาแบบทางเฟซบุ๊กเขามีผู้หญิงแบบ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราทำเก็บไว้อะเพราะแบบเราจำไม่ได้แล้วว่าลูกเราเคยทำอะไรด้วยลูกเราเคยหน้าตาเคยอ้วนขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเนาะขอบคุณนะคะบายบายที่หนึ่งบายบายเราจะไปกันแล้วบายบายขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีสวยๆหน่อยสวัสดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ